รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตรานีเทอร์เทสสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการกินได้ก็กินเป็นประจำทุกวันจันทร์4โมงครึ่งทาง Workpoint ช่อง23นะครับแขกรับเชิญของอาจารย์ยิ่งศักดิ์วันนี้เธอสวยอย่างกับตุ๊กตาจากเกาหลีเลยคุณผู้ชมครับเธอเป็นเน็ตไอดอลชื่อดังทีเดียวมันแก้วนมคุณธรรมสวัสดีค่ะโอ๊ยตายแล้วลูกสาวน่ารักจังเลยลูกหนูไปเปลี่ยนแปลงอะไรมาเยอะหรือเปล่าเนี่ยมีแบบว่าไปทำหนกแก้มมานิดหน่อยค่ะอาจารย์เหรอคะแล้วอย่างอื่นของหนูดูเยอะโอ้ยของหนูนมแท้ค่ะอาจารย์แท้ค่ะอาจารย์แท้ค่ะอาจารย์จับไม่ได้ไม่เอาไม่ต้องค่ะไม่ต้องนะคะของแท้เลยเหรอใช่ค่ะอาจารย์อุ๊ยตายแล้วคุณพระคุณเจ้าเกิดมาไม่เคยเจออะไรใหญ่โตขนาดนี้วันนี้น้องมันแก้วจะต้องมาทำภารกิจสำคัญทำกับข้าวให้อาจารย์ยิ่งศักดิ์รับประทานกับเมนูที่มีชื่อว่าเนื้อคั่วกลิ้งสตอไปดูกติกาครับกติกาของเราก็คือดารารับเชิญต้องทำอาหารภายใน10นาทีโดยเลือกใช้วัตถุดิบที่รายการเตรียมไว้เรามาดูกันครับว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะกินได้หรือเททิ้ง10นาทีถัดจากนี้ไปเนื้อคั่วกิ้งสตอของน้องมันแก้วนมคุณธรรมจะกินได้หรือเททิ้งก็เดี๋ยวต้องดูพร้อมยังจ้าเธอพร้อมแล้วค่ะอาจารย์โอเคลงมือได้เลยครับลงมือทำอะไรก่อนล่ะหนูต้องทำใช่ไหมคะอาจารย์ใช่หนูต้องทำสิอ้าวตายแล้วมาถามอย่างนี้ก็ต้องเตรียมเครื่องแกงก่อนใช่ไหมใช่มันไม่ซีค่ะอาจารย์มันต้องแบบว่าเยอะๆยกเลยใช้พริกอะไรคะเลือกเลยลูกไม่มีพริกแห้งเหรอคะอาจารย์ไม่มีพริกแห้งอ๋อต้องใช้มีพริกป่นใช่ไหมต้องใช้พริกแห้งเหรอใช่ค่ะอ๋อตายแล้วพริกสดไม่ใส่เลยเหรอพริกสดค่อยใส่ทีหลังค่ะอาจารย์อ๋อเหรออ๋อตายแล้วสุกก็ใช้พริกแห้งแล้วของอื่นเอาอีกไหมแถวนี้ครบแล้วค่ะอาจารย์ครบแล้วนะโอเคอยู่บ้านเคยทำกับข้าวไหมลูกไม่ค่อยค่ะไม่ค่อยมีใครกล้ากินนะคะเดี๋ยวค่ะใช่ค่ะหนูต้องค่อยๆนะลูกมือใช่ค่ะนอกจากหั่นกระชายแล้วหนูต้องทำอะไรอีกลูกต้องทำเครื่องแกงแบบค่ะได้ค่ะได้ค่ะขิงเหรอคะนี่ไม่ใช่ขิงนะมันกระชายป่ะคะกระชายป่ะคะกระชายป่ะคะจ้าค่ะค่ะค่ะพริกนี่ค่ะพริกแห้งพริกขี้หนูแห้งมันเหมือนเล็กไปไหมคะอาจารย์ทำไมของอาจารย์เล็กจังอะคะแม่ว่าของแม่ก็มาตรฐานแล้วนะหนูว่ามันเล็กไปเหรอคะใช่ค่ะอาจารย์ตายตัวก็แค่นี้จะใช้อะไรใหญ่โตไม่ได้ค่ะอาจารย์ชอบใหญ่ๆค่ะชอบใหญ่ๆค่ะไม่ถนัดมืออย่างเงี้ยค่ะอาจารย์อ๋อมันต้องใหญ่ๆนะคะใช่ค่ะทำเบอร์นี้ร้องไงคะมันกระเด็นพริกกระเด็นเข้าตาไงคะอาจารย์ร้องยังไงนะเออหรอใช่ค่ะว้ายตายแล้วแม่ว่าร้อนแหลมมากค่ะแม่ไม่ได้ร้องแบบนี้อ่ะร้องยังไงคะแม่จะให้ผู้ชายเนี่ยอยู่ในกำมือเราต้องทำเป็นทุกอย่างค่ะต้องให้อยู่ในกำมือเรียต้องชิมอะไรเงี้ยค่ะอ๋อจริงเหรอใช่ค่ะตายแล้วแม่ใจหายโอเคค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะค่ะอันนี้เบอร์7ได้ไหมคะได้ถึงต้องใส่น้ำมันนะคะใส่น้ำมันด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะอันนี้อะไรคะแม่ไม่รู้ไม่ช่วยเลยเหรอคะไม่ช่วยอะค่ะอันนั้นก็ได้ค่ะโอเคค่ะโอเคค่ะแค่ยกอันนี้หนูก็หนูซิ้งตลอดแล้วอ๋อเหรอคะซิ้งตลอดยังไม่ทันจะเห็นเลยลูกทีหนูเดินๆหนูก็ตลอดเวลาอ๋อเหรอใช่ค่ะหนูไม่รู้เป็นอะไรค่ะอาจารย์ตายแล้วหนูแม้ว่าหนูป่วยแต่มันเป็นเสน่ห์ใช่ไหมใช่ค่ะเราต้องซีซาร์ดเดี๋ยวแม่ทำกับข้าวไปแม่ก็อุ้ยนี่ตลอดเวลานี่มันเครื่องแกงหนูหรือว่าอ๋อหนูรู้แล้วหนูลืมอะไรใส่น้ำพริกแกงด้วยนะคะสูตรของน้องมันแก้วใส่มานิดหน่อยก็ผ่าแล้วก็ใส่เนื้อลงไปใช่ไหมคะค่ะปกติแล้วทำกับข้าวใครกินมันไม่ค่อยซื้อใช่ไหมคะลูกใช่ค่ะก็ปกติถ้าแบบทานก็ชนมากก็เป็นมาม่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อทานของง่ายๆแค่นี้เหรอใช่ค่ะ
โอ้ยหนูกินของไม่แบบไม่ครบอาหารตามหลักโภชนาการมันไม่เหี่ยวมันไม่คล้อยหมดเหรอลูกไม่หนูยังเด็กอยู่ค่ะอาจารย์ก็เลยไม่ค่อยเหี่ยวเท่าไหร่ค่ะไม่เหี่ยวใช่ไหมคะลูกใช่ค่ะแต่ว่าหนูเป็นคนที่ชอบกินไก่นะคะอาจารย์ไม่รู้จะทำให้นมใหญ่ขึ้นหรือเปล่าด้วยกินไก่เยอะค่ะอ๋อเนาะเหี่ยวมั้ยหนูกินแล้วนมหนูจะเป่งตลอดเวลาจริงๆค่ะอาจารย์เหรอใช่ค่ะถ้างั้นตั้งแต่นี้ไปแม่จะกินไก่ทุกวันเลยค่ะสมมติว่าถ้าหนูกินไก่เสร็จแล้วมันเป่งมันคือยังไงคะลูกมันจะแบบว่ามันเหมือนมันได้รับสารอาหารที่เป็นโปรตีนนะคะมันก็จะแบบขึ้นมาจริงค่ะอาจารย์วันนั้นจะไม่ต้องดันนมเลยค่ะนมจะเป่งอ๋อหนูแกะสตอเป็นด้วยเหรอลูกแกะเป็นค่ะอาจารย์เพราะว่าอะไรเพราะหนูเป็นคนใต้เหรอลูกใช่ค่ะหนูเป็นคนจังหวัดอะไรคะชุมพรค่ะเพราะเรารู้แหล่งใต้ไหมคะหนูพูดใต้ไม่ได้ค่ะแม่เป็นคนใต้อยู่คนเดียวในบ้านอ๋อช่วยผัดค่ะลูกมันต้องใช้มีดไหมคะอาจารย์น่าจะไหมคะ มันเปลือกมันยังออกไม่หมดไหมคะค่ะอ๋อเฉือนเลยอ๋อเฉือนอย่างนี้อ๋อใช่ไหมคนใต้เขาก็ต้องใช้วิธีอย่างนี้ใช่ไหมเคล็ดลับพอแล้วมั้งไม่ต้องใส่เยอะเนาะค่ะพอเวลามีบาดนะคะอาจารย์เอาอีกแล้วเวลาเราเข้าครัวหรืออะไรอย่างเงี้ยมันต้องแบบตอนนี้โดนบาดแล้วเหรอหนูร้องอ่ะใช่ค่ะเฉียดหนูก็ร้องแล้วค่ะอ๋อเหรอเราต้องร้องไปก่อนค่ะอาจารย์อ๋อวันนั้นฉันโดนมีดหั่นนิ้วจะขาดฉันไม่ร้องเลยเหลืออีก3นาทีนะคะแกะสตอไม่ทันนะคะอาจารย์ไม่เป็นไรหรอกไม่ค่ะแค่ใส่นี่ใส่หน่อยพอเป็นสตอมีกลิ่นก็พอแล้วแหละแล้วหนูออกกำลังกายบ้างไหมคะเอ็กซ์เซอร์ไซส์ว่ายน้ำอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยค่ะอาจารย์ทำไมอ่ะหนูลงน้ำไม่ได้เหรอใช่ค่ะเพราะอะไรอ่ะลงน้ำหรือจมค่ะอาจารย์ทำไมอ่ะนมหนักนมหนักว่ายน้ำก็ไม่ได้มุดตายลำบากนะลูกปกติก็แบบว่ามีออกกำลังกายบ้างนิดหน่อยค่ะอาจารย์เออเหรอคะนี่อะไรเกลือเค็มปี่เลยค่ะอาจารย์เอาเค็มแล้วก็ใส่ลงไปอีกเอาตายเค็มสีก็สาดลงไปเอาตายแล้ว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 อันนี้น้ำตาลป่ะคะอาจารย์ชิมก่อนก็ได้ใช่แน่เลยเกลือกินงานหลอกอ่ะเอาใกล้ๆกันทำไมต้องหลอกก็ไม่รู้เนาะใช่ค่ะอาจารย์ชิมก่อนก็ได้อันนี้น้ำตาลแน่ใช่ค่ะโอเคค่ะเรียบร้อยค่ะโอ้ยเดี๋ยวใส่พริกนิดนึงค่ะเพื่อความหอมของพริกอ๋อใส่พริกอีกนะคะเพื่อความหอมโอ้ตายแล้วน่ากินมากคุณผู้ชมเสร็จแล้วค่ะโอ้แบบนี้นะคะอาจารย์มันต้องเขย่าอย่างนี้ค่ะคั่วกิ๊กจานนั้นนั้นแม่ทำมั่งสิหนูสอนแม่เขย่าหน่อยสิอย่างนี้เหรออันนี้ทำไมพอได้อยู่ค่ะเหนื่อยน่ะทำน้อยนิดนึงนะคะแกะสตอไม่ทันค่ะอ๋อทำน้อยเพราะแกะสตอไม่ทันขอโทษนะคะตายอยากให้แมวกินเขย่าแทบตายได้แบบนี้อ่ะเดี๋ยวเก็บครัวแล้วมาชิมกันครับอ่ะใครอยากมาชิมอ่ะเดินเข้ามาเลยเร็วอ่ะทำไมมีใครเฝ้าตากล้องเลยเหรอช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูข้าวโพดย่างบิ๊กวิงมาฝากค่ะเริ่มด้วยนำข้าวโพดหวานต้มสุกมาหั่นเป็นท่อนจากนั้นเสียบด้วยไม้ปลายแหลมเตรียมไว้นำข้าวโพดไปย่างระหว่างย่างทาในส่วนชนิดเค็มเป็นระยะเพื่อให้ข้าวโพดชุ่มฉ่ำน่ารับประทานย่างต่อจนข้าวโพดมีสีน้ำตาลเล็กน้อยแล้วนำขึ้นก่อนเสิร์ฟโรยด้วยผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงกาโลโบให้ทั่วค่ะเพื่อเพิ่มรสชาติและความหอมอร่อยพร้อมเสิร์ฟเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูข้าวโพดย่างบิ๊กวิงเพียงแค่มีโลโบติดบ้านไว้ไม่ว่าเมนูไหนก็เป็นไปได้ค่ะวันนี้เรามีเมนูอร่อยทำง่ายได้คุณค่าสนับสนุนโดยน้ำมันพืชตรามรกตมาฝากกันค่ะกับเมนูยำบะหมี่ใส่มะนาวน้ำปลาและน้ำตาลทรายลงในภาชนะตามด้วยพริกขี้หนูสับซอสพริกและซอสมะเขือเทศคนให้เข้ากันแล้วใส่มะเขือเทศเชอรี่ผ่าครึ่งคนผสมเบาๆให้เข้ากันเตรียมไว้นำเส้นบะหมี่ไข่ลงลวกในน้ำเดือดจนสุกตักขึ้นให้เสด็จน้ำใส่บะหมี่ลวกสุกลงในภาชนะเติมน้ำมันเมล็ดดอกทานตะวันตรามรกตคลุกเคล้าให้เข้ากันเตรียมไว้
จัดบะหมี่ไข่ลวกสุกลงในภาชนะสำหรับเสิร์ฟไก่สับรวนสุกกุ้งลวกสุกและตักน้ำยำที่เตรียมไว้ราดลงไปโรยต้นหอมหั่นท่อนและขึ้นช่ายหั่นท่อนตกแต่งให้สวยงามแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะครั้งหน้าน้ำมันพืชรามรกตจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ